ค่ะมาแล้วนะครับ2ทุ่มตรงในเวลาของจัดใหญ่สวัสดีค่ะพี่ค้างกับเรา2คนเฮียนดอกกับมนพรนะจ๊ะรายการเราอยู่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้าไปทางช่องทาง YouTube TNN ออนไลน์กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวไว้แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่หน้าแฟนเพจ Facebook ให้ทำท่าพร้อมกันนะทาง TNN Live ไปเลย LIVE หูยเป็นตำรวจเนี่ยต้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะชอบอ่ะฉันชอบชอบข่าวนี้ฉันรักมากเลยตำรวจเป็นตำรวจไม่พอเป็นหมอผีด้วยฉันชอบมากเลยนี่ควรจะอยู่กับหมอปลานะตำรวจเชียงรายเก่งมากๆมันเป็นหลักจิตวิทยาคุณจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นหมอผงหมอผีอะไรหรอกแต่ถ้าคนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาเดือดร้อนแล้วเขาโทรมาย้ำๆอยู่นั่นแหละว่าเหมือนตัวเองแบบเจอของเข้าเจอไสยศาสตร์อ่ะคุณจะไปในทางช่วยเหลือแบบคนละทิศคนละทางกับเขาก็ไม่ได้ไปแบบวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้ไงมันก็จำเป็นไงเพราะป้าเนี่ยรวมเนี่ยเกือบจะ300ครั้งละเอาจริงรวมในการไปร้องขอความช่วยเหลือแต่เราก็เข้าใจนะแล้วดูบ้านดิบ้านเนี่ยเอาจริงๆต่อให้ไม่มีแบบไม่ได้ป้าไม่ได้กังวลว่ามันของอย่างนี้เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ครับว่าแบบโดนไสยศาสตร์หรือเปล่าแต่ถ้าป้าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแล้วพื้นที่กว้างขนาดเนี้ยเอาเฉพาะเสียงลมแกเชียงรายอ่ะแกนึกสภาพวีแกเคยได้ยินแบบซาวของชมรมปลดทุกข์ไหมวีเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวกับข่าวแต่ความไม่ตรงขีดของเพื่อนความไม่ตรงขีดของเกียงไกรมาพัฒนาสุนทรฉันจะเรียกชื่อเขาชื่อนี้ต่อเมื่อฉันรู้สึกจริงจังทำไมสาวขนหัวลุกเดี๋ยวชอบกลายเป็นเพลงตลกไปเลยกลายเป็นคาเฟ่พระรามเก้าไอ้โอ้มันต้องทำนองไหนไอ้เดี๋ยวช็อกอ่ะเอามาสิชมรมขนหัวลุกที่มันเออชมรมขนหัวลุกวีวีเลยไม่ใช่วีวีวีใครจะไปร้องได้คุณดีจะหาคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้องใครรัตเก้าอมรดิษฐ์ใช่ไงแต่ว่าแบบเสียงมันต้องไม่ใช่อย่างนี้ตลกไปเลยว่ะหาสิซึ่งไม่ใช่ขำแกว่ะคนอะไรแล้วเออดีนะโปรดิวเซอร์สต็อปภาพให้ด้วยว่าหยุดระหว่างนอกเรื่องดูอ่ะสั้นๆนะเดี๋ยวโดนนี่เอออันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แกสาวผีไม่มีลิขสิทธิ์แกเล่าข่าวมาได้เรื่อยๆแล้วอ่ะหยุดกันหยุดอ่ะแล้วมือทำอีกทีซิวีวีฮือฮือเอาวีว่าคนเลยว่าทำซาวผีจะตลกเชียคุณผู้ชมครับอย่าไปสนใจกมลพรเรามาที่เรื่องของพันตำรวจโทแดนใจหานสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเวียงชัยนะครับบอกว่ามีเสียงโทรศัพท์ลึกลับจากผู้หญิงโทรมา191เนี่ยนานเป็นสัปดาห์แล้วโทรเข้ามาเนี่ยจำนวน277ครั้งคุณตำรวจก็เลยตรวจสอบไปพบกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะฮะมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเรื่องรำคาญตัวเองนี่นี่คุณพี่อุ้ยอยากโดนไล่ผีป่ะหนูโดนผีเข้าหนูรบกวนนะฮะหนูโดนผีเข้าหนูโดนผีเข้าแล้วรบกวนตำรวจเอาไม้ฟาดนะครับเอาไม้ฟาดแล้วผีมันจะออกขอโทษกันดูไม่ใช่เดี๋ยวท่านไหนคือท่านแดนใจหานคุณแดนใจหานคือเสื้อดำสิเสื้อดำใช่ไหมเพราะว่าเสื้อดำเดี๋ยวนี่คนนี้นี่แดนใจหานคุณครูเห็นป้ายติดเสื้อมั้ยล่ะไม่ละเสื้อดำอันนี้คือพันตำรวจโทแดนใจหานสารวัตรปราบปรามตำรวจภูธรเวียงชัยแต่สารวัตรปราบปรามไม่ได้ไปสารวัตรเป็นคนเล่า10ตำรวจโทสิรัชีแกต้องเล่าชื่อให้ถูก10ตำรวจสิรัชีจิตตรงแกก็รู้ว่าข่าวตำรวจอ่ะมันต้องเรียนยศเอานายมาก่อนซึ่งกมลพรจิตตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวมั่วละมั่วละเป็นซีจีเหลียวเนี้ยก็คือเล่าอย่างนี้ว่าคือคุณป้าแกเดือดเนื้อร้อนใจจริงๆคือโทรมาหลายต่อหลายครั้งวันนึงเป็นหลายครั้งจริงนะนานกว่า1สัปดาห์บอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าบ้านขอให้ตำรวจไปดูหรือตรวจสอบที่ผ่านมาส่งโซนนี้ไปแล้วนะสายตรวจแต่มันไม่พอไงสายตรวจมันไม่พอสายตรวจมันยังไม่ได้กำลังใจเอาใหม่30มีนาคม277ครั้งอะแกคือจริงๆแล้วเนี่ยป้าแกโทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆเลยจนเนี่ยก็ต้องพาป้าเนี่ยนะครับไปตรวจเช็คสภาพจิตก็คือไปโรงพยาบาลแต่ป้าก็ขัดขืนเหลือเกินตำรวจก็ต้องระงับเหตุระงับเหตุยังไงรู้ไหมไปควบคุมสถานการณ์นะฮะคนที่ไปนะร้อยตำรวจเอกปัณพัฒน์น้อยจันทร์
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามและดาบตำรวจไกรราชอุดมผู้บังคับหมู่นี่หักพาไปดูเลยผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามและ10ตำรวจโทสิรธีจิตตรงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามตกลงเสื้อดำคือใครมีตั้ง3คนแก10ตำรวจโทสิรธีเอ้าไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกเหรอ10ตำรวจไม่ใช่ดาบตำรวจเหรอ10ตำรวจโทสิรธีแกชื่ออะไรก็ช่างชื่ออะไรก็ช่างหนูโดนผีเข้าหนูโดนผีเข้านี่แกหยุดรูปนี้ได้ละพอละมันเป็นพิธีกรรมเพื่อปลอบใจป้าแต่ฉันว่าจริงๆป้าคิดไหลแน่เลยวะไม่คือป้าเขาต้องมีปัญหาสุขภาพจิตผมเชื่ออย่างนั้นคือทางด้านสิบตำรวจโทสิรธีเนี่ยนะฮะบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ตั้งสติหาวิธีช่วยก็คือช่วยไงรู้ไหมก็คือใช้ของศักดิ์สิทธิ์ควายธนูเนี่ยไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็นำคุณป้ากลับบ้านแล้วก็ทำพิธีปัดเป่าเงี้ยเนี่ยๆๆๆทำพิธีปัดเป่าก็เขาบอกว่า10ตำรวจโทสิรธีเป็นคนคิดออกก็เลยทำภาพตามที่ปรากฏเห็นไหมแหน่แน่แน่ก็ต้องคนนี้แหละคนนี้แหละคือตอนนี้ข่าวเขิมไม่ได้สนใจหรอกยายกมลพรไปที่ภาพตะกี้สิมันอะไรล่ะนี่มันก็พิธีกรรมทำให้จิตใจป้าสบายใจที่เหลือเนี่ยคือตำรวจก็บอกว่าเนี่ยทำงานมา5ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นคุณใสมนดำอะไรเลยดูดิดูไกลขนาดนี้หล่อเลยอ่ะเออคือแกไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรนะเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเนี่ยเป็นไสยศาสตร์เป็นมีอาคมอะไรเงี้ยไม่ใช่คือแค่สวดมนต์ตามหลักศาสนาเท่านั้นเองช่วงไปทำพิธีเนี่ยก็อยากจะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยสบายใจขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยโทรมา191ตลอดเวลามันก็วุ่นวายคุณใช่แต่ก็คือแบบทำให้ทุกอย่างแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่างนี่ไงนี่ไงคนนี้แหละคนนี้แหละใช่เลยใช่เลยใช่เลยคืออะไรใช่เลยอ่ะหนูโดนผีเข้าโดนผีเข้า รบกวนนะฮะ ไล่ผีออกจากยายคนนี้ทีตำรวจเชียงรายอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะสพ.อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะช่วยเหลือทุกสถานการณ์ช่วยมาพิทักษ์ใจกมลหน่อยเอาสิตำรวจโทรนะ ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนรายการคดีเด็ดเลย จบมาที่เรื่องต่อไปค่ะคือจากคือบางครั้งมันหลายอย่างนะเวลาเราเป็นเรื่องของความเชื่อเราก็แยกไว้ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บางคนเนี่ยเขาก็เวลาเขาเจอใครที่แบบมีอาการแบบเนี้ยถ้าเป็นแถวชัยภูมิอ่ะเขาก็คิดว่าเป็นปอบทั้งนั้นแหละชาวบ้านก็ฟันธงเลยว่าคุณยายอายุ80ปีเนี่ยเป็นผีปอบเพราะว่าคุณยายอ่ะกลางวันนอนโทรมกลางคืนกระปี้กระเป๋าออกบ้านไม่หลับไม่นอนนะคะและที่สำคัญน่ะลูกก็แบบตอนแรกลูกก็บอกว่าลูกไม่เชื่อลูกสาวแต่ฟังไปฟังมาก็เชื่อเอาจริงตามหลักวิทยาศาสตร์คนมันนอนทั้งวันน่ะตื่นมามันก็ต้องมีแรงไหมคือมันนอนทั้งวันกลางคืนมันจะนอนอย่างงี้24ชั่วโมงแกนอนกลางวันก็ต้องตื่นกลางคืนนอนกลางคืนก็ต้องตื่นกลางวันถูกใช่มั้ยมันก็เรื่องปกติอีกคราวเนี้ยเขาบอกว่ายายเนี่ยผิดสังเกตลูกสาวยายบอกว่าปกติยายเนี่ยนิสัยร่าเริงพูดจาไพเราะไม่ดุลูกหลานพูดจารู้เรื่องมาโดยตลอดแต่ไม่นานมาเนี้ยหูยายเปลี่ยนน่ะพูดจาก้าวร้าวดุดันลูกหลานด่ากราดเลยนะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยจับใจความก็ไม่ได้ลักษณะแบบคล้ายผีปอบเข้าสิงก็เลยนิมนต์วัดนะฮะพระที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่เนี่ยมาทำพิธีทางศาสนาขับไล่ปอบตามความเชื่อเพราะว่าปอบเนี่ยเข้าแม่ของตัวเองแล้วก็ให้พระลดน้ำมนต์นะฮะให้อาบน้ำมนต์ก็ยังไม่ดีขึ้นอาละวาดอย่างต่อเนื่องแกดูดิพระจับกดเลยค่ะคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับการทำพิธีอะไรแบบอย่างเงี้ยเนี่ยแต่บางทีมันเลยเถิดบางครั้งเนี่ยมันมีการเคี่ยนมันมีการฟาดมันมีการสาดน้ำหรือมันมีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปอบเปิบมีจริงหรือเปล่าหลายต่อหลายครั้งนะฮะอาการแบบนี้คืออาการทางจิตเวชเป็นอาการที่อาจจะเกิดจากความเครียดหรือเกิดจากสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆนานาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็พาคุณยายเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอำเภอเทพสถิตหลังจากที่โดนรักษาเนี่ยทางน้ำมนต์มาก่อนไม่รู้เมื่อกี้คือจับกดเลยพระสงฆ์จับกดนะคือใส่ผ้าเหลืองจับผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคุณแบบแล้วร้อนๆแบบนี้เอายายไปสาดน้ำแบบนี้อย่างเดียวยายก็ป่วยอีกคือชาวบ้านในพื้นที่ต้องยอมรับนะตั้งแต่อ่านข่าวมาตั้งแต่แบบเป็นสาวจนเป็นสาวใหญ่เนี่ยนะจริงแกเราสองคนอ่ะใช่ต่อให้โลกมันมี 5G แล้วเหอะเขาไปกันจน 5G เราเล่นขับคงขับเฮาคุยกันข้ามโลกแล้วอ่ะแต่มันยังมีมุมหนึ่งอีกสังคมนะไม่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศมันมีแบบนี้จริงแล้วเวลาเชื่อสมมติว่าบ้านมึงเชื่อมันจะเชื่อทั้งหมู่บ้านแกแล้วสุดท้ายยังไงยายต้องมาเจอแบบนี้
หลายต่อหลายคนไม่ใช่แค่ยายคุณถูกเหมือนบูลลี่อ่ะใช่ถูกประนามแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าตกลงจริงๆแล้วเขาเป็นโรคอะไรเอาปอบยัดใส่ไว้ก่อนไม่ปอบก็กระสือแกใช่เนี่ยแล้วจะไม่แล้วจะไม่นี่ได้ไงแล้วจะพูดไม่รู้เรื่องได้ไงจะจำอะไรไม่ได้ได้ไงในเมื่อคุณยายเป็นโรคสมองเสื่อมไปด้วยเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นคือหมอเนี่ยนะฮะได้มีการตรวจเรียบร้อยแล้วแพทย์ระบุออกมาว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจากอาการเครียดและอายุมากจึงเกิดอาการดังกล่าวส่วนอาการที่แปลกไปเนี่ยสาเหตุก็เกิดมาจากว่าอยู่บ้านคนเดียวลูกๆไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดความเข้าใจก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คุณยายเป็นโรคสมองเสื่อม อายุมากแล้วเครียดแล้วก็อาการเกิดขึ้นก็คือว้าเหวอยู่บ้านคนเดียวมันก็เลยเหมือนอาการมันคุ้มคลั่งขึ้นมาไม่ได้เป็นปอบแต่อย่างใดใช่แล้วคนอื่นพูดก็ไม่เชื่อด้วยนะสุดท้ายนี่เชื่อใครหมอปลาหมอปลาไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วบอกยายไม่ใช่ปอบจบทุกคนในหมู่บ้านโอเคแฮปปี้แล้วหมอแผนปัจจุบันฉันล่ะแล้วนายแพทย์ล่ะนายแพทย์อย่างเงี้ยชาวบ้านแบบไม่มีน้ำหนักในการเชื่อเลยหรอไม่อันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่น้องในพื้นที่แบบอย่าหาว่าเราอย่างนี้เลยแต่มันมีจริงๆในสังคมแล้วมันทำให้แบบมันทำให้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในยุคที่เราพูดกันว่าเฮ้ยมัน 5G แล้วว่าคืออย่างน้อยถ้าสมมติว่าคิดว่ายายเป็นปอบก็อย่าแบบอย่าไปรังเกียจยายอย่าไปเอาน้ำสาดยายอย่าไปเคี่ยนยายมันไม่ได้ไงคุณยายบอบช้ำมากนะครับคุณผู้ชมโดนกดขนาดนั้นอายุเท่าไหร่80อ่ะ80โดนกดโดนสาดน้ำขนาดนี้บอบช้ำมากลูกหลานก็ไม่อยู่เนี่ยคุณเอาขึ้นรถแล้วก็ยังตักน้ำแบบอากาศร้อนๆแล้วเอาน้ำสาดแบบเนี้ยแล้วดูดีน้องสานเราอู้ตายแล้วยายฉันก็อายุประมาณคือแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้โทษใครนะครับเราก็ไม่ได้โทษญาติพี่น้องหรือโทษใครใดๆก็ตามทุกคนก็ปรารถนาดีหวังดีในแบบฉบับที่ตัวเองศึกษามานะฮะอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องให้ความรู้นะครับว่าอาการแบบนี้กับผู้สูงอายุเนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากสมองใช่สมองเสื่อมหรือว่าอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชซึ่งโรคจิตเวชบางโรคเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้มีหูแว่วมีภาพหลอนมีอาการคุ้มคลั่งซึ่งหลายครั้งถูกฟันธงว่าเป็นกระสือเป็นปอบแล้วก็ถูกทำร้ายนะคะช่วยกันละกันฮะมาที่หนึ่งเรื่องอันนี้ก็เมากลางเป็นตำรวจโดนไปเรียบร้อยผู้กองเบิร์ดฉันก็ตกใจว่าเบิร์ดไหนไม่มีหลายเบิร์ดเหรอเกินมีหลายเบิร์ดมากเป็นผู้กองเบิร์ดนึกไปไกลอย่างเงี้ยเวลาพาดหัวมันก็ต้องให้เราแบบรู้สึกอยากเข้าไปอ่านให้คนแบบเข้าไปอ่านปุ๊บแล้วก็ด่าหุ้ยนึกว่าเบิร์ดนั้นใช่เหมือนกันเลยตอนแรกก่อนเฮ้ยจริงดิอ๋อนึกว่าเบิร์ดนั้นเหมือนกันเอาจริงๆเราก็นึกว่าอันนั้นผู้พันเบิร์ดอันนี้ผู้กองเบิร์ดผู้พันเบิร์ดเนี่ยก็มีโอกาสสัมภาษณ์หลายรอบนะฮะเราเชื่อว่าผู้พันเบิร์ดเราไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีไม่เชื่อไปดูโอ้โหสุดกลางมากมึงไปแล้วมึงไปหมดแล้วเอาไม่เป็นไรมึงไกลหมดนะเพราะกูกลับไม่ได้กูดื่มกินรอตรงเนี้ยรอในรถเอาหรอฮะเพราะกูก็เบื่อรถแสงไฟแบบนี้นะถึงไม่ได้การเที่ยวของเย็นปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นประกันเลยพี่ก็เห็นอยู่ว่าถ้านั่นแดงหรือเปล่าครับเขาเดี๋ยวประหลัดรายงานผู้ว่าเลยผู้กองเบิร์ดนะไม่ได้ผิดกฎหมายเบิร์ดไม่ได้ผิดกฎหมายมึงต้องจับผิดอะไรเปล่าแต่ว่าผมไม่ค่อยใจเย็นไม่กินแล้วไปดูทุกร้านต้องทำแบบนี้ทุกร้านโอ้ทุกร้านแต่ว่าไม่ใช่ควรจะทำร้านนี้ร้านแรกที่คุณมาตรวจคุณมีชงป่ะผมตำรวจผมรู้เห็นไหมเมาขาดสติโอ้ยเมาอยู่แล้วเมาก็เป็นตำรวจท่านหนึ่งอะนะชื่อผู้กองเบิร์ดคือมันเกิดขึ้นเนี่ยดึกวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาผับแถวฉะเชิงเทรานี่แหละแปดริ้วก็มีนักท่องเที่ยวแบบว่ายืนอยู่หน้าผับเต็มไปหมดไม่ยอมกลับบ้านอาจจะผับกำลังจะปิดแล้วมายืนกันเต็มไปหมดฉันชอบมากเลยอ่ะเวลาตำรวจเข้าไปราดตระเวนต้องใช้งี้นะเขาไปตรวจสอบนะฮะไอ้ผับเปิดกลางดึกเปิดเกินเวลาหรือเปล่าเนี่ยเขาเอารถเครื่องขยายเสียงไปด้วยเอาไปด้วยเธอฮัลโหลไล่ปิดใครที่อยู่หน้าผับกลับบ้านเดินด่วนเลยนะมีรถฮัลโหลไปด้วยผับปิดหรือยังต่างจังหวัดเป็นงี้แกก็ไล่กลับบ้านไปให้หมดนะฮะแต่ก็มีชายนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยเดินทางมาแบบเมาเลยแหละอ้างว่าเรียกชื่อผู้กองเบิร์ดโวยวายเอตันโลแต่ว่าผู้กองเบิร์ดอ่ะไล่ตำรวจนะฮะแล้วก็มีการท้าทายไปที่ปลัดอ่า
แล้วก็ให้รายงานผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยไม่กลัวอ่ะคุณไม่กลัวรายงานเป็นเลยรายงานเป็นเลยคือกลางมากคือคนเมามักจะเป็นแบบนี้แหละคนเมาไม่เป็นอย่างนี้จะถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเขาก็เลยพูดกันเนี่ยคุณผู้ชมมันก็คืออย่างนี้แหละนะฮะคือจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาก็มีการเขียนรายงานนะคุณเขาเขียนรายงานใจความก็คือว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้มีชายได้เข้ามาสอบถามว่าใครเป็นชุดปฏิบัติการใครเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและแสดงตนเองว่าเป็นตำรวจประจำอยู่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าแนะนำตัวเองนะว่าชื่อผู้กองเบิร์ดก็มีกิริยาที่ไม่เหมาะสมท้าทายต่างๆนานาที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือพาดพิงไปถึงผู้ว่าด้วยล่าสุดนะฮะผู้ว่าก็ต้องออกโรงเพราะว่าท่านผู้ว่าถูกพาดพิงนายไมตรีไตรติลานันท์นะฮะผู้ว่าของฉะเชิงเทราบอกว่าหลังทราบเรื่องก็โทรศัพท์ไปคุยนะฮะกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพลตำรวจตรีชาคริตสวัสดีนะซึ่งเป็นนายนะฮะของนายตำรวจในคลิปเนี่ยซึ่งสังกัดตำรวจภูธรภาค2คือก็มีการเรียกตัวมาคุยแล้วนะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วโดยผู้กองเบิร์ดก็ยอมรับว่าตัวเองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสั่งเมาแล้วไงสั่งเมาแล้วก็สารภาพทั้งหมดเลยมีการคาดโทษทางวินัยด้วยและผมชอบโทษของการบำเพ็ญประโยชน์ไปทำอะไรรู้ไหมไปกวาดลานวัดที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาให้กวาดลานวัดคุณเนี่ยดีนะผมว่าดีนะกวาดลานวัดแล้วบารมีในวัดจะทำให้ตัวเองมีสติมากขึ้นไม่มันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ที่กวาดลานวัดก็มีล้างส้วมก็มีอย่างงี้นะคือมันก็ต้องทำบำเพ็ญประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าบำเพ็ญประโยชน์ครั้งเดียวหรือว่าต้องสะสมชั่วโมงเหมือนกับเมาแล้วขับหรือเปล่าอ่ะคือมันต้องมีนิสัยบางอย่างอ่ะที่แบบกินเหล้าอ่ะแล้วพอเห็นตำรวจด้วยกันมาแต่ยศน้อยกว่าขับรถสายตรวจมากลางใส่เขาได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่มีคลิปล่ะก็อาจจะปล่อยเลยไปแต่ตอนนี้ผู้ว่าเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับคุณที่โดนพาดพิงอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งหมดก็ยอมรับแล้วโทษเบาให้บำเพ็ญประโยชน์เบาๆสัญญาด้วยว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกโธ่เข็ดเลยผมว่าเข็ดคุณเพราะโดนด่าโธ่อ่ะสั้นๆอีก2เรื่องไปสั้นๆค่ะน้องใบสั่งหรือว่าเจ้าใบสั่งอยู่ที่สน.มักกะสันจ้ะใครจะประชุมผู้บริหารอย่างไรฉันไม่สนฉันจะประชุมแมวอ่ะแกแล้วถ้าสมแล้วเผลอแมวนายเลี้ยงด้วยทำไมชื่อใบสั่งวะ ชื่อไม่ ชื่อไม่เป็นมงคลเลยค่ะ ฉันก็ไม่อยากอุ้มนะอย่างเงี้ยฉันก็กลัวฉันโดนใบสั่งเนี่ยแล้วไล่ก็ไม่ไปแกแมวเวลามันดื้อมันดื้อจริงก็เลยเอ็นดูปล่อยไปก็ประชุมมันก็เลยถือว่าเป็นหัวหน้างานนั่งเฝ้าอยู่เลยคือแมวมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณมันถึงมีคำว่าทาสแมวไงมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาจะประชุมใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็กูจะเป็นของกูแบบนี้อ๋อเห็นนะเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ส่งข้อความมาบอกทางสน.มักกะสันให้เอาแมวลงจากโต๊ะด้วยเพราะจะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันคือแล้วเวลาแบบนักข่าวไปทำข่าวไงคุณแมวอย่างเงี้ยจะไปถ่ายภาพแบบสมมติมีคดีดังมีอะไรต่างๆนั่นนะอีตัวนี้ก็เข้ากล้องไปกับเขาหมดนู่นก็เลียมือเลียเท้าอะไรเงี้ยไม่สนใจมันก็ไม่สนใจมันเป็นขวัญใจของรถเจ้าหน้าที่มันก็นั่งมันใหญ่ที่สุดแล้วคุณเวลามันเป็นแมวอ่ะนะจ๊ะอ่ะอันนี้ฉันชอบเรื่องต่อไปปิดท้ายเรื่องนี้เด็กฉลาดชาติเจริญแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เด็กป.3นะฮะแม่สอนมาดีนะฮะถ้าแม่รู้พ่อตายแน่คือหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะฮะได้รับโจทย์บวกเลขมาก็คือ7บวก3ในวงเล็บนะฮะแล้วก็7ลบ3ในวงเล็บแล้วก็บวก2คราวนี้เวลาที่เราจะคำนวณสมัยเด็กๆอ่ะคุณมันต้องมีการเหมือนแต่งประโยคอ่ะต้องแต่งประโยคเนี่ยให้ดูแล้วว่าจะงี้นะแล้วก็มีประโยคให้เรียบร้อยใช่ต้องแต่งประโยคแล้วก็บวกออกมาให้เป็นจำนวนตามโจทย์น้องก็เลยแต่งประโยคว่าพ่อมีเมียน้อย7คนถูกแม่ไล่ไป3คนคือ7ลบ3ไงแต่พ่อตามกลับมาได้2คนอู้เอ็นดูพ่อตามกลับมานะนะฮะพ่อจะเหลือเมียน้อยทั้งหมดกี่คนคำตอบคือพ่อเหลือเมียน้อย6คนเด็กชายคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูทุกคนบอกว่าไม่เหลือสักคนคุณนั้นน่าจะแต่งเพิ่มนะคุณพ่อตามกลับมาได้2คนแม่เฉดหัวไปอีก2คนแล้วพ่อตามกลับมาอีก2คนซึ่งชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยมีคนแชร์เยอะมากหนึ่งนะว่าคำตอบจริงๆไม่ใช่6นะลูกต้องเป็น0เพราะพ่อตายแน่ๆถ้าแม่รู้ว่ามีเมียน้อยเยอะขนาดนั้นพ่อตายแหงทั้งหมดอาจจะเป็นตัวเลขเยอะแยะแค่ไหนก็ตามแต่มันจะกลายเป็น0เมื่อแม่รู้ใช่อันนี้เป็นวิชาเลขอีกอย่างนึงจ้ะน่ารักค่ะเอาล่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะใครที่อยากดูแลบ้านถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อบ้านที่อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณเมียก็อย่าลืมค่ะ
เอาสปาคลีนไปจัดการให้เรียบร้อยสปาบ้านต้องสปาคลีนนะคะมีกลิ่นลักชัวรี่มีกลิ่นโมเดิร์นโฮมแห้งไวไม่เหนียวเท้าไม่ทิ้งคราบขาวไม่ทิ้งกลิ่นคาวใดๆทั้งสิ้นดูแลสุขอนามัยในบ้านก็จะทำให้คนในบ้านนั้นห่างไกลโควิดด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ